สองเม้นชาวนิตยอย่างจีดหลังออฟรับนอกใจทัญญาไปคุยกับสาวอื่นเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ตัดสินใจเลิกรากันอีกคู่สำหรับคู่รักนักร้องทัญญาอาสยามและออฟสุพนัทเฉลิมชัยเจริญกิจหรือออฟ A F หลังจากที่ฝ่ายหญิงออกมาประกาศตัดจบความสัมพันธ์ครั้งนี้กระทั่งล่าสุดหนุ่มออฟก็ได้ออกมายอมรับแล้วว่าที่เลิกกันเพราะผมไปคุยกับคนอื่น ไปหารอยยิ้ยมกับทางอื่นแค่คุยไม่ได้คบซ้อนน้องมีกฎเหล็กคือเรื่องนี้ที่เขารับไม่ได้เลยแต่พอเลิกกับธัญญาผมก็เลิกคุยกับคนคนนั้นไปแล้วและจากคำสัมภาษณ์ของหน um ุ่มออฟทำเอากระแสชาวเน็ตเกิดการวิพากษ์วิจารณ์การสนั่นโลกออนไลน์และยินดีกับสาวธัญญาที่จะได้ไปเจอกับอะไรใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมและนี่คือความคิดเห็นบางส่วนจากชาวเน็ตคำแก้ตัวของผู้ชายเห็นแก่ตัว ให้ไปคุยเฉยๆหารอยยิ้มที่อื่นมั่งไหมล่ะไม่คิดนอกใจแต่แอบคุยกับคนอื่นคำพูดโกหกที่ผู้ชายชอบแถเขาใช้กันแค่คุยไม่ได้คบซ้อนไปหารอยยิ้มกับคนอื่นโอ้โหจุดเริ่มต้นจากการนอกใจมันก็เริ่มมาจากแค่นี้แหละแค่คุยแค่เพื่อนแค่พี่แค่น้องสุดท้ายเฮ้เราพูดเจอมาทุกอย่างแค่อินไปหน่อย ถึงฉันจะไม่สวยเท่าน้องฉันเจอแบบนี้ฉันก็บายจ้าคุยให้พอใจเลยจะกี่ยิ้มก็คุยเลยก็กำลังคุยกำลังจะคบซ้อนน้องเขารู้ก็เลยเทถูกต้องแล้วค่ะน้องทำดีมากให้ไปหารอยยิ้มที่อื่นการเริ่มต้นคุยกับคนอื่นเท่ากับแค่นี้ก็คือคำตอบแล้วค่ะเพราะทุกอย่างทำไม่เริ่มก็ไม่ได้ไปต่อค่ะแค่คุยก็เจตนานอกใจแล้ว ผู้หญิงเลิกไปเลยถูกแล้วเดินหน้าหาใหม่ค่ะสวยๆแบบนี้อย่าจมปลักกับคนแบบนี้สับใหม่หารอยยิ้มกับทางอื่นแค่คุยไม่ได้คบซ้อน